Morning Podcast by Kojip สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับและอรุณสวัสดิ์นะครับสู่ Morning Podcast กับโค้ชจิปนะครับซึ่งในเช้าวันนี้นะครับผมก็จะนำเรื่องดีๆมาแชร์มาเล่านะครับให้ทุกท่านฟังเพื่อเป็นการเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีพลังนะครับซึ่งมันสำคัญมากในช่วงเวลาตอนเช้าของเราเนี่ยมันมีเทคนิคนึงที่ผมใช้แล้วผมก็อยากจะเอาเทคนิคนี้นำมาให้ทุกท่านฟังและใช้เหมือนกับผมนะฮะซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการที่ผมใช้เทคนิคนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันได้โดยควบคุมตัวเองได้ดีกว่าเดิมเยอะมากครับนอกจากเทคนิคต่างๆที่เราพูดกันไปหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเทคนิคนี้ทุกคนน่าจะได้ยินได้ฟังผมมาเป็นปีละที่ผมทำแต่ผมก็อยากจะมาแชร์นะครับแล้วก็มาบอกกล่าวกับทุกท่านว่ามันดีจริงๆก็เลยอยากจะมาบอกวิธี1 2 3ว่าจะต้องทำอย่างไรครับในการเริ่มต้นวันใหม่ในแต่ละวันนั้นเราเข้าใจว่าเมื่อเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเราก็รีบลุกแต่งตัวไปทำงานหรือบางทีพอเป็นวีคเอนด์แบบนี้ครับเราก็อาจจะนอนเล่นบางคนก็คว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วครับสิ่งที่มันที่เรามองไม่เห็นดีกว่ามันคือความคิดที่มันยังตกค้างอยู่ครับอารมณ์เดิมๆหรือไม่ก็เป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างแม้กระทั่งบางทีเรื่องราวจากในฝันนะฮะเราก็ดึงมันออกมาด้วยคราวนี้พอสิ่งเหล่านี้มันวนอยู่นะฮะเป็นความคิดเอ่ยเป็นอารมณ์ที่มันค้างเอ่ยจากที่เราฝันเลยหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านมาของเมื่อวานนะครับหรือบางทีก็เนี่ยฮะข่าวคราวอะไรต่างๆพอเราเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูปุ๊บเราก็จะเห็นเลยโอ้โหแต่ละเรื่องนะครับมันเหมือนกับทำให้จิตใจของเรามันมีความปนเปกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันปะปนอยู่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งนะฮะเราพักผ่อนร่างกายโดยการนอนก็จริงผมใช้เวลานอน8ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงขึ้นไปเสมอครับเพราะเชื่อว่าการพักผ่อนร่างกายในระดับนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเราถึงจะเพียงพอนะครับและด้วยความที่ออกกำลังกายเยอะด้วยก็เลยจะต้องพักผ่อนให้เยอะแต่เมื่อถึงวันนี้ครับผมก็มารู้ว่าจิตใจก็มีความสำคัญในการที่จะต้องพักผ่อนเหมือนกันสิ่งที่สำคัญมากๆที่สุดเลยคือเราไม่ค่อยหรือไม่สามารถนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีอะไรปนเปอยู่ในจิตใจของเราเหมือนกันเราจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องเราอาจจะใช้คำว่าพักจิตก็ได้แต่ผมรู้สึกคำนี้มันจะตรงกว่านั่นก็คือล้างสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราดีที่สุดก็น่าจะเป็นตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนนี้ล่ะครับสำหรับใครก็ตามที่ฟังอยู่นะฮะให้เอาไปใช้ยังไม่ต้องทำเลยก็ได้นะฮะบางคนอาจจะทำได้เพราะวันนี้เป็นวันหยุดก็ดีมันก็คือการที่เรานะครับเริ่มเมดิเทตนะครับหรือเมดิเทชันคือการนั่งสมาธินี่แหละครับสั้นๆครับสัก10นาทีหลังจากที่เราตื่นบางคนก็สงสัยอู้ก็เพิ่งนอนไปเมื่อกี้นะโค้ชตื่นปุ๊บนั่งเลยเหรอเรากำลังจะล้างนะครับความคิดความรู้สึกที่มันติดค้างครับหรือพลังงานอะไรอื่นๆที่เรามองไม่เห็นมันจะดีมากแล้วมันจะเป็นการเริ่มวันใหม่ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้สึกมาก่อน
ราะคุณสามารถเห็นตัวเองและควบคุมสิ่งที่เราเป็นได้อย่างดีเยี่ยมวิธีง่ายๆครับเราก็อาจจะนั่งอยู่บนเตียงนั่นแหละฮะบางคนมีแสงสว่างอยู่ในห้องนอนแล้วก็สามารถหาผ้ามาปิดตาเนาะหรืออย่างห้องของผมก็จะเป็นห้องที่เก็บความมืดนะครับป้องกันแสงก็จะไม่ต้องปิดตาเพียงแค่นั่งหลังตรงๆนะฮะอาจจะหลังของคุณเนี่ยไปพิงตรงหัวเตียงก็ไม่ผิดอะไรนั่งด้วยท่าทางสบายๆครับไม่ต้องเกรงนะครับบางคนอาจจะเอาหมอนมากอดไว้เพื่อเป็นที่วางมือก็ได้เราก็เริ่มจากการปิดตาเบาๆครับแล้วก็เริ่มกำหนดนะครับลมหายใจที่ปลายจมูกบางคนอาจจะใช้เสียงนำดนตรีที่เป็นคลื่นนะครับที่สามารถเปลี่ยนคลื่นสมองให้ลงมาที่เซต้าได้แต่ว่าเวลาที่เราตื่นนะครับคลื่นสมองของเราเนี่ยยังเพอร์เฟกต์สำหรับการเมดิเทตตอนเช้ามากๆแล้วเมื่อคุณนั่งหลับตาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังมันจะเกิดความวุ่นวายในความคิดครับความคิดมันจะมาเต็มไปหมดเลยเสียงคำพูดสีหน้าของใครบางคนนะฮะบางทีมันเกิดภาพเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เราอาจจะลืมไปละแล้วมันกลับมาอีกครั้งมันอาจจะเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์แต่จะเป็นความรู้สึกที่มันโผล่ขึ้นมาบางคนนะฮะได้พบกับเรื่องราวที่มันลืมไปทั้งเรื่องคือเวลาเราพูดถึงเรื่องราวที่มันโผล่มาเนี่ยหลายคนเข้าใจว่ามันจะเป็นเรื่องความเจ็บปวดอดีตไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องราวที่บางครั้งมันไม่มีความหมายด้วยซ้ำอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเราที่เราลืมไปแล้วแล้วมันกลับมามันจะเกิดความวุ่นวายแบบนี้ครับแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเหมือนคนที่นั่งดูหนังฮะคือนั่งแล้วก็มองแล้วก็ดูไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดต่อแค่ดูสิ่งที่มันโผล่มาในความคิดเห็นเป็นภาพบ้างเป็นเสียงบ้างเป็นความรู้สึกบ้างแล้วก็ดูไปเรื่อยๆกติกาก็คือห้ามหลับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าว้าวุ่นก็อาจจะกลับมาที่ลมหายใจที่ปลายจมูกเช่นนี้ครับโดยปกติผมจะใช้เทคนิคในการตั้งเวลาประมาณ10นาทีที่นาฬิกาปลุกที่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ดูมันความคิดของความวุ่นวายจนมันช้าลงหรืออาจจะเบาบางลงหรืออาจจะมีความสงบเกิดขึ้นจนโทรศัพท์ของคุณดังตุ๊ด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 เราก็ลืมตาตื่นขึ้นมาเท่านี้เองฮะมันเหมือนกับคุณได้ delete นะครับข้อมูลที่มันยังตกค้างอยู่ในจิตใจของเราในทุกๆวันสามารถทำได้ก่อนนอนก็ได้แต่ผมแนะนำตอนตื่นนี้จะดีมากๆเพราะมันจะเป็นการเริ่มวันใหม่ที่ perfect เลยครับ perfect กับการที่เราได้ควบคุม perfect กับการที่เราได้ล้างอะไรบางอย่างออกมีหลายคนนะครับสงสัยว่าวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ที่แท้จริงในการเมดิเทชันแล้วเมดิเทชันเนี่ยมันคืออะไรหรือเมดิเทชันแล้วมันได้อะไรคำตอบคือมันคือการล้างครับล้างตะกอนล้างขยะหรือล้างอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้จำเป็นแต่ถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราเมื่อมันล้างไปแล้วคุณก็จะเป็นตัวเองมากขึ้น
ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันโดยเฉพาะวันนี้นะฮะผมใช้วิธีนี้เกือบทุกวันแม้กระทั่งก่อนมาอัดเสียง Morning Podcast ผมก็ใช้วิธีนี้ครับก็เลยอยากจะแบ่งปันนะครับกับทุกท่านในการเริ่มวันใหม่ในทุกๆวันเราอาจจะมองนะครับว่าบางทีเราควรจะใส่อะไรไปตอนเช้าเพื่อให้สมองเราได้รับได้ดีหรือข้อมูลอะไรบางอย่างที่เราเชื่อว่าเป็นประโยชน์เราควรจะฟังในตอนเช้าแต่บางครั้งผมมองว่าเราลองเปิดอีกออปชันหนึ่งแทนที่จะเราจะรับอะไรเข้ามาลองเปลี่ยนเป็นการที่เราจะล้างอะไรออกไปดีกว่าแล้วลองมาดูสิครับว่าวันใหม่ที่เราทำแบบนี้มันจะเป็นอย่างไรใครยังไม่ได้นะครับแอดไลน์กับโค้ชจิ๊บไว้ก็แอดเลยตัวแอดไซน์โค้ชจิ๊บไลน์นี้ดีมากครับทุกท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาบอกว่าเป็นอย่างไรบ้างลองเอาวิธีของโค้ชไปใช้แล้วมันรู้สึกอย่างไรหรือมีปัญหาติดใจในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องความไม่เข้าใจผมก็จะเข้าไปตอบให้ครับแล้วผมก็ยังจะมีทีมแอดมินอีก3ท่านเนี่ยที่พร้อมจะตอบคำถามทุกคำถามนะครับซึ่งก็ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเราเพียงขออนุญาตนะครับบรอดแคสต์ประชาสัมพันธ์ผลงานหรือ product ของบริษัทของผมนี่เองเนี่ยแหละครับในทุกๆวันแต่มันก็ยังมีนะครับวิดีโอฟรีๆที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่ได้ชมเพราะว่ามันจะมีข้อคิดดีๆสามารถปรับเอาไปใช้กับชีวิตความสัมพันธ์ของทุกท่านได้ครับก็อย่าลืมครับแอดกันมาด้วยแล้วขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับสำหรับวันดีๆวันนี้อยากจะให้ทุกท่านมีวันที่สวยงามวันที่มีแสงสว่าง Good morning ครับ